ทนายแยมกล่าวว่ายินดีที่ได้เห็นท่านรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะปฏิรูปเรือนจำท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับนักโทษในคดีการเมืองซึ่งตอนนี้มีหลายคนมากและกำลังจะเข้าไปอีกหลายคนอยู่ในระหว่างการควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ์ดิฉันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องสูญเสียใครอีกเรื่องนี้ไม่ได้สำคัญว่าจะเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองคนใดจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำหรือไม่แต่สำคัญที่กระบวนการของกรมราชทัณฑ์ในการดูแลผู้ต้องหาในเรือนจำกำลังมองผู้ต้องหาเป็นมนุษย์คนหนึ่งหรือไม่ศาสินันถามสรุปไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเอ็ดพักก้าวไกลค่ะท่านประธานคะเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วค่ะที่ข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งเป็นเรื่องที่คลุมเครือและไม่เป็นที่ชัดเจนถึงกระบวนการรักษาชีวิตระหว่างที่ถูกฝากขังภายใต้การดูแลของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมค่ะเพื่อให้สภาแห่งนี้นะคะก่อนจะเข้าถึงคำถามนี้นะคะอย่างรวดเร็วชัดเจนค่ะขอไล่ไทม์ไลน์การเสียชีวิตก่อนจะเข้าสู่คำถามค่ะเพื่อให้ท่านสมาชิกทุกคนในห้องแห่งนี้นะคะได้เข้าใจเนื้อหาไปพร้อมๆกันค่ะท่านประธานคะบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมค่ะเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองที่มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบ่อยครั้งในนามของกลุ่มทะลุวังค่ะจนเมื่อวันที่26มกราคม2567ที่ผ่านมาบุ้งได้ถูกศาลถอนประกันในคดีมาตรา112และถูกตัดสินให้จำคุกค่ะในคดีละเมิดอำนาจศาล1เดือนเอาตรงนี้ก่อนนะคะท่านประธานจากข้อเท็จจริงที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะก่อนที่เราจะไปในเรื่องต่อไปอยากให้ทุกท่านมีความเข้าใจตรงกันก่อนว่าบุ้งเนติพรเนี่ยถูกศาลตัดสินจำคุก1เดือนในข้อหาละเมิดอำนาจศาลนะคะและตั้งแต่วันที่26มกราคม67เนี่ยหมายความว่าคดีละเมิดอำนาจศาลเนี่ยตัดสินจำคุก1เดือนพ้นโทษ26กุมภาพันธ์ค่ะแต่ในวันเดียวกันเองนะคะวันที่26มกราคมเนี่ยศาลมีคำตัดสินในคดีละเมิดอำนาจศาลแล้วก็ถอนประกันคดีมาตรา112ซึ่งเป็นคดีก่อนหน้านั้นด้วยหมายความว่าระยะเวลาหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ไปนะคะเป็นการที่บุ้งอยู่ในเรือนจำในสถานะของการถูกฝากขังในระหว่างการพิจารณาคดีการถูกฝากขังในขณะที่คดีเนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะคะขัดต่อหลักการ presumption of innocence นะคะหรือว่าหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ต่อมากับท่านประธานเมื่อวันที่27มกราคมค่ะหลังจากถูกตัดสินจำคุกเนี่ยบุ้งได้ประกาศเริ่มอดอาหารนะคะและจนอาการของเธอเนี่ยทรุดลงเรื่อยๆจนเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาบุ้งก็ได้เสียชีวิตค่ะในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวหันมาดูทางฝั่งของกรมราชทัณฑ์ค่ะว่าหลังเสียชีวิตของบุ้งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง15พฤษภาคมหลังเสียชีวิต1วันนะคะราชทัณฑ์ได้ออกมาชี้แจงกรณีบุ้งเสียชีวิตและนอกจากการแถลงข่าวแล้วเนี่ยได้มีการระบุ กับผู้สื่อข่าวด้วยว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและจะให้ความร่วมมือกับญาติในการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะดิฉันจึงอยากถามไปยังท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะคะว่าไอ้สิ่งที่กรมราชทัณฑ์ได้แถลงไปเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตนะคะจากข้อมูลที่ฉันมีนอกจากที่เล่าข่าวไปนะคะก็ยังมีข้อมูลนะคะที่ได้มาจากคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่ฉันนั่งเป็นรองประธานอยู่มีการเรียกหน่วยงานเข้ามาชี้แจงค่ะมีข้อมูลอยู่2ชุดค่ะข้อมูลชุดแรกเป็นข้อมูลไทม์ไลน์การเสียชีวิตของคุณบุ้งที่มาที่กรมประธานชี้แจงในคณะกรรมการนะคะข้อมูลชุดที่2เป็นไทม์ไลน์การเสียชีวิตของคุณบุ้งที่ได้มาจากการได้มาจากการขอกล้องวงจรซึ่งขอยากขอเย็นเหลือเกินแต่ก็ได้มาแล้วนะคะซึ่งมันก็มีความผิดพลาดคาดเคลื่อนกันนิดๆหน่อยๆค่ะข้อที่จริงประการแรกก็คือว่าการแถลงของกรมราชทัณฑ์เนี่ยไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้ชี้แจงในห้องกรรมาธิการค่ะนั่นก็คือในช่วงเวลาแรกเริ่มของการล้มฟุบตัวในวันที่14พฤษภาคมนะคะในห้องกรรมาธิการกฎหมายที่ฉันก็นั่งอยู่ด้วยนะคะกรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงว่าในเวลา 6:15 นเนี่ยผู้ป่วยลุกจากเตียงแล้วล้มลงค่ะแต่ในไทม์ไลน์ของกล้องวงจรปิดเนี่ยบอกว่าฟุบลงไปในเวลา 6:12 นาทีอาจจะคาดขึ้นประมาณ3นาทีด้วยการตั้งเวลาหรืออะไรก็ตามแต่มันมีเวลานึงที่บอกว่า 6:23 นะคะก็คือผ่านมาเกือบ10นาทีนะคะถึงจะมีการที่ผู้ช่วยเรือนจำต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยกันปลุกบุ้งค่ะท่านประธานคะไทม์ไลน์จากกล้องวงจรปิดยืนยันชัดเจนว่ากลิ่นที่สิ่งที่กรมราชทัณฑ์ยืนยันออกมาตอนแรกระหว่างที่บุ้งฟุบลงไปเนี่ยค่ะมันไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงที่เราได้มาการรายงานเวลาที่คลาดเคลื่อนเช่นนี้ค่ะ
อย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะคะว่าเป็น5นาที10นาทีก็ตามเพราะการรายงานเวลาที่คาดเคลื่อนเนี่ยทำให้เราไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดในการเข้าถึงการช่วยเหลือนะคะนอกจากนั้นยังมีในข้อเท็จจริงที่ได้จากบันทึกประชุมที่ประชุมในวันนั้นนะคะบันทึกประชุมกรรมการกฎหมายครั้งที่22วันพุธที่29พฤษภาคม67สามารถเสิร์ชใน Google ตามได้นะคะหน้าที่6ค่ะนายแพทย์ท่านที่มาให้การในกรรมธิการบอกว่านะคะก่อนที่จะรายงานกับเจ้าที่ขึ้นไปข้างบนเวลา 6.15 นาฬิกาเนี่ยยังไม่ใช่เวลาที่เปิดห้องขังค่ะยังคงมีกุญแจล็อกอยู่ที่ประตูหน้าแดนพยาบาลเข้าไปถึงไม่ได้และได้แจ้งกับฝ่ายผู้คุมว่าให้ไปหยิบกุญแจที่เก็บไว้ตามระเบียบของเรือนจำที่ต้องเก็บไว้ที่ส่วนกลางซึ่งเป็นสถานที่อยู่ภายใต้กำหนดของกรมราชทัณฑ์ห้องผู้ป่วยถือว่าเป็นแดนขังจึงไม่สามารถเข้าได้ทันเวลานะคะท่านประธานคะในข้อมูลทั่วไปค่ะมีการแถลงจากภายนอกราชทัณฑ์ว่าได้รับตัวบุ้งจากทันตแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์เวลา 9:30 น.ด้วยอาการหมดสติค่ะไม่มีสัญญาณชีพแพทย์ประเมินว่าผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพไม่พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจจึงทำการ CPR และมีการประกาศการเสียชีวิตในเวลา 11:22 น.วันที่14พฤษภาคม2567นั่นแปลได้ว่าเมื่อมาถึงโรงพยาบาลภายนอกราชทัณฑ์นั้นบุ้งไม่ได้มีสัญญาณชีพแล้วนะคะและในข้อมูลทั่วไปยังมีการระบุอีกว่าเมื่อมาถึงโรงพยาบาลภายนอกเนี่ยมีการสอดท่อช่วยหายใจผิดจุดท่านประธานครับเป็นคำถามแรกเลยแล้วกันค่ะกรณีที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดนำมาสู่คำถามที่ฉันจะถามท่านรัฐมนตรีค่ะว่ากรณีของนางสาวนิติพรสนิทสังคมหรือมุ่งเนี่ยมันเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดมากๆว่ามาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยของราชทัณฑ์เนี่ยมีปัญหาแน่นอนจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากเคสนี้ดิฉันไม่แปลกใจกับการขอใช้สิทธิ์ประกันตัวด้วยปัญหาจากสุขภาพดิฉันเคยเชื่อว่าจะใช้สิทธิ์นี้ได้กับทุกคนนะคะแต่วันนี้ในเรื่องของเคสนี้กลับแตกต่างกันออกไปนะคะสิ่งนี้ยืนยันว่าสิทธิ์ในการให้ประกันตัวและสิทธิประชาชนขั้นพื้นฐานของเรามีปัญหาค่ะดิฉันเลยอยากได้ยินคำตอบจากท่านรัฐมนตรีในคำถามแรกก่อนนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของมุ่งที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรกระบวนการกู้ชีพที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเหตุใดถึงไม่มีการใช้เครื่อง AEDรวมถึงเวลาการเสียชีวิตที่แท้จริงเนี่ยคือเวลาไหนนะคะแล้วไอ้ที่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาสรุปแล้วสอบสวนได้อะไรมาบ้างและรัฐทันเนี่ยจะมีการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เสียชีวิตครั้งนี้อย่างไรคะคำถามแรกค่ะครับท่านรัฐมนตรีคำถามเยอะไหมครับก็พยายามกระชับนะครับคำถามท่านรัฐมนตรีจะได้ตอบชัดๆครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุ์เบรกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องขอบคุณตั้งได้ตั้งคำถามซึ่งเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าประชาชนยังสนใจนะครับก่อนอื่นอยากจะกราบเรียนว่าการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือบุ้งเนี่ยเป็นการเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ต้องมีการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพซึ่งการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพก็คือในกรณีการตายของในควบคุมเจ้าพนักงานเนี่ยการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพก็จะให้เร็วๆก็คือให้อัยการเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนแล้วก็แพทย์ซึ่งไม่ใช่แพทย์ของราชทัณฑ์ก็เรียนว่าพอทำสำนวนชันสูตรพลิกศพแล้วสิ่งในกระบวนการของการทำสำนวนทั้งหมดเนี่ยจะต้องเปิดโอกาสให้ญาติให้พี่น้องและให้ทนายความเข้าร่วมโดยตลอดเส้นทางแม้แต่ไปในชั้นการพิจารณาของศาลก็ยังสามารถที่จะเพิ่มพยานไปได้อันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบซึ่งประเด็นก็คือว่าเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในขณะนี้เท่าที่ทราบสาเหตุการตายทางสาขานิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก็ได้บอกว่าการตายเกิดจากการเสียสมดุลเกลือแร่ในเลือดร่วมกับโรคหัวใจโตนะซึ่งในกรณีดังกล่าวอันนี้เป็นความเห็นซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยทางกรม
ทางกระทรวงยุติธรรมได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีทั้งหมด8ท่านแต่ชื่อกรรมการเนี่ยอาจจะให้ได้นะครับก็มีแพทย์คุณหมอสมภพเป็นผู้ตรวจราชการเป็นนายแพทย์1คนมีแพทย์จากนิติเวชของกระทรวงยุติธรรมมีแพทย์จากสถาบันโรคทรวงอกมีผู้อำนวยการการแพทย์จากหน่วยอื่นๆเข้ามาผลการสอบข้อเท็จจริงซึ่งจริงๆจะไม่มีผลทางกฎหมายเลยผลทางกฎหมายก็คือศาลจะเป็นผู้ชี้ว่าผู้ตายคือใครตายเพราะอะไรใครทำให้ตายอันนี้อยากให้ทำความเข้าใจกันเมื่อเราอยากจะให้เชื่อมั่นแต่ว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมอยากให้มีความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการเนี่ยตอนนี้ได้ขยายเวลาไปอีก30วันแต่ได้ทำความเห็นมาซึ่งในความเห็นเบื้องต้นคือคณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสียชีวิตตามธรรมชาติคือไม่ใช่ผิดธรรมชาติคือป่วยตายนะโดยมีสาเหตุจากการเสียสมดุลเกลือแร่ในเลือดและโรคหัวใจโตไม่ปรากฏร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดอ้างอิงจากใบมรณบัตรและก็การตรวจพิสูจน์ของธรรมศาสตร์นะครับประกอบกับกล้องวงจรปิดในคืนวันเกิดเหตุพบว่าผู้เสียชีวิตได้นอนหลับพักผ่อนเป็นปกติภายในฝ่ายปกครองของผู้ต้องขังหญิงและในวันเกิดเหตุอาจจะเวลาอาจจะตรงกันไม่ตรงนะฮะในนี้รายงาน6:12 น.ได้ลุกขึ้นมานั่งที่เตียงผู้ป่วยเริ่มปั้มหน้าลงและมีการชักกระตุกผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยที่ผ่านการอบรมอสรจเนี่ยก็ได้กดกริ่งแล้วก็แจ้งให้ผู้ควบคุมเข้าไปซึ่งรายละเอียดอันนี้มีทั้งหมดแล้วก็ไปสรุปว่าแล้วก็เห็นควรที่จะส่งให้แพทย์มาร่วมกันนะครับกรณีดังกล่าวถามว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือเสียชีวิตที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็เรียนว่าในรายงานมีการระบุว่าการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แต่ว่าอาจจะในระหว่างการช่วยยื้อชีวิตนั้นอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่เหมือนการเสียชีวิตแล้วดังนั้นอยากจะกราบเรียนว่าอยากให้ทุกคนถ้าเรามีความเชื่อมั่นศาลเรามีความเชื่อมั่นในกระบวนการไต่สวนแล้วก็ผมคิดว่าตามมาตรา150ของการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้สามีภรรยาผู้บุพการีผู้สืบสันดานผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลญาติของผู้ตายได้ยื่นต่อศาลมีพยานหลักฐานเพิ่มก็ส่งเข้าไปครับแล้วก็อยากจะกราบเรียนว่าในรายงานทั้งหมดยืนยันว่าทางการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์เป็นไปตามวิชาชีพตามมาตรฐานสากลและตามหลักทางการแพทย์อันนี้ก็อยากสาเหตุการตายก็ตามปรากฏที่อ่านให้ฟังแต่รายละเอียดนั้นขอให้รอการมีคำสั่งซึ่งคำสั่งของศาลเนี่ยจะถือเป็นที่สุดนะครับแล้วก็จะไม่กระทบสิทธิ์ที่จะนำไปฟ้องร้องหรือไปพิจารณาคดีของพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นก็ผมอยากให้รอศาลซึ่งจะมีความเที่ยงธรรมมากกว่าครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับคำถามที่สองครับเชิญครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะคุณท่านประธานด้วยค่ะประเด็นคำถามที่สองค่ะท่านประธานดิฉันนะคะในฐานะของทนายความสิทธิประชาชนค่ะแล้วก็ได้ว่าความให้กับนักกิจกรรมทางการเมืองหลายครั้งนะคะดิฉันมีโอกาสให้เป็นทนายให้กับนักโทษการเมืองหลายคนค่ะที่จะถูกฝากขังก่อนที่จะมีคำตัดสินอยู่หลายคดีหรือว่าการฝากขังระหว่างการพิจารณาคดีค่ะกรณีการเสียชีวิตของบุ้งค่ะเป็นอีกกรณีนึงนะคะที่ชี้ให้เราเห็นชัดๆถึงความบกพร่องค่ะในการดูแลผู้ต้องหาในเรือนจำและยังมีกรณีสุ่มเสี่ยงอีกหลายกรณีค่ะที่เข้าข่ายในการไม่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่มนุษย์คนหนึ่งควรได้รับโดยไม่ต้องสนว่าเขา
มีชื่ออะไรหรือว่ามีฐานะทางการเมืองแบบไหนนะคะลูกความคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าในทุกเช้าในเรือนจำจะมีคนมาจดยาคนจดยาจะเป็นนักโทษด้วยกันเองนี่แหละค่ะดูอาการแล้วก็ลงชื่อเพื่อขอยาซึ่งยาที่ได้เนี่ยก็จะเป็นยาพาราเป็นหลักนะคะพารารักษาทุกโรคนั่นเองปวดอะไรเจ็บอะไรก็ได้รับยาพาราไว้ก่อนแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือว่าบางคนขอยาแล้วก็ไม่ได้ก็มีค่ะทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยในการจดยาขอยาเนี่ยควรจะได้ในวันถัดไปนะคะแต่วันไหนนึกจะให้ก็ให้นึกจะไม่ให้ก็ไม่ให้อันนี้เป็นคำที่เล่ากันมานะคะท่านประธานคะฉันยังอยากเรียนถามไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมค่ะรวมถึงเรื่องของมุ่งที่เมื่อกี้ก็ยังตอบไม่เคลียร์เท่าไหร่นะคะว่ามันมีปัญหาจริงๆอย่างเช่นเรื่องของกุญแจค่ะท่านที่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาต้องไปใช้เวลาไขกุญแจเอากุญแจนานแต่พี่ว่าเวลาความเป็นความตายของมนุษย์คนนึงเนี่ยนะคะก็1นาที2นาทีมันก็มีค่ามากๆแล้วนะคะก็อยากถามเขาว่าในอนาคตเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเกิดกรณีกับบุ้งหรือการดูแลผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังในเรือนจำอื่นๆเนี่ยท่านเองเนี่ยมีแนวคิดในการจะปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนหรือวิธีการในการดูแลผู้ต้องหาในเรือนจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่สองท่านประธานเชิญท่านรัฐมนตรีครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับต้องขอบคุณมากครับผมไม่อยากให้มองว่าราชทัณฑ์มีเป็นพื้นที่ที่เรื่องสุขภาพของผู้ต้องขังจะต่างกับที่อื่นผมอยากจะกลับเรียนว่าก่อนหน้านี้เราก็จะพบว่าวันนี้เรามีผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ณวันนี้นะครับอยู่ 290,000 6,911 คนเยอะนะครับคือราชทัณฑ์เราจะบรรจุได้สัก 200,000เกินมา 100,000 ซึ่งก็เป็นเรื่องท้าทายแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเรียนให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยนักโทษเราก็เฉลี่ยขนาดนี้เราจะมีผู้เสียชีวิตปี61เนี่ย 1,073 คนพอประมาณสัก 3% ปี62ก็ 1,200 ปี63ก็ 1,073 ปี64ก็พันฝ่าแต่พอมาปี66เราเหลือ750ซึ่งก็เรียนว่าด้วยพระบารมีคือราชทัณฑ์ปันสุขที่เราพยายามดูแลเรื่องสุขภาพผู้ต้องขังแล้วก็อยากจะเรียนว่าอัตราการเสียชีวิตในราชทัณฑ์เนี่ยเฉลี่ยก็1ตอนปี66เนี่ยหรือปี67เนี่ย 1.92 คือ 2% แต่ถ้าการเสียชีวิตข้างนอกท่านรู้ไหมว่า 1,000 คนเนี่ยเสียชีวิตถึง 7.9 สรุปว่าอยู่ในเรือนจำอยู่ในราชทัณฑ์เนี่ยจะเสียชีวิตได้น้อยกว่าในคำถามของท่านผมมาก็พยายามดูว่าเราจะต้องปฏิรูปกระทรวงยุติธรรมอย่างไรคือเราบางทีเรามองข้ามกฎหมายถ้ากฎหมายไม่ดีเรามาช่วยสิ่งที่ผู้ต้องขังที่อยู่เกินประมาณแสนคนสิ่งที่ผมต้องทำให้ได้ในยุคผมแม้ว่าใครจะขัดฝางอย่างไรคือ1จะต้องมีเรือนจำระหว่างการพิจารณาคดี2ต้องแยกเรือนจำเด็ดขาดซึ่งในเรือนจำเด็ดขาดเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีอันที่3ในกฎหมายราชทัณฑ์เราเขียนไว้มากมายเลยแต่เราไม่ค่อยมาปฏิบัติแล้วก็ทางรัฐการไม่ค่อยปฏิบัติก็คือเรือนจำเฉพาะทางเช่นคนไม่มีการศึกษาหรือการศึกษาต่ำกว่าขั้นพื้นฐานเราเขียนให้ผู้คุมให้ราชทัณฑ์ทำหลักสูตรเทียบกับกระทรวงศึกษาให้เท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้ากับมนุษย์คนไทยที่ได้รับเงินไปศึกษาจบม.6ที่รัฐบาลให้เรียนฟรีซึ่งมีอยู่ 200,000 กว่าคนจะต้องมีเรือนจำสำหรับการเรียนมีเรือนจำสำหรับการฝึกอาชีพจะอยู่ในเรือนจำเดียวกันหรือนอกเรือนจำก็ได้และที่สำคัญเรือนจำมีไว้เพื่อออกราชทัณฑ์มีไว้เพื่อออกไม่ใช่มีไว้เพื่อเข้าไปอยู่เพียงแต่ว่าก่อนออกเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยวันนี้เรามีผู้ต้องขังเรื่องยาเสพติดอยู่ประมาณ200,000กว่า
ทำไมที่ผ่านมายาเสพติดพอปล่อยออกไป100คน61คนกลับมาราชทัณฑ์วันนี้ผมจะท้าทายก็คือจะทำยังไงจะให้ราชทัณฑ์เป็นสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยจะต้องเอางบสปสช.มาช่วยที่มีอยู่ประมาณหลายแสนล้านก็คงต้องเข้ามาดูเพราะนี่คือเป็นความสูญเสียอันที่สองจะขอให้ราชทัณฑ์เป็นสถานฟื้นฟูสภาพทางสังคมสภาพทางสังคมคืออะไรคุณไม่มีที่อยู่อาศัยออกไปคุณต้องมีที่อยู่อาศัยคุณไม่มีการศึกษาคุณต้องเรียนหนังสือคุณไม่มีอาชีพคุณต้องมีอาชีพและไม่ใช่อาชีพที่เกิดจากความรู้สึกอยากจะกำหนดก็ได้ผมให้มีคณะเข้ามาทำการศึกษาวิจัยแล้วผมก็อยากจะเรียนว่าคืออันที่นี้เป็นที่โอกาสของประเทศไทยที่เรามีผู้ต้องราชทัณฑ์อยู่เกือบ 300,000 คนและเป็นคนหนุ่มสาวเป็นส่วนใหญ่เขาต้องกลับไปเป็นคนที่มีคุณภาพทางสังคมอันนี้คือการปฏิรูปแต่ในคดีระหว่างนั้นผมจะต้องให้เขามีเวลาเตรียมตัวสู้คดีนะเขาจะต้องปฏิบัติไปเรือนจำก็ไม่ควรแต่งชุดนักโทษที่ใส่เสื้อชุดลูกวัวไปซึ่งบางแห่งก็ทำแล้วแล้วก็พยายามจะทำให้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการผิดรัฐธรรมนูญส่วนในเวลาที่อยู่จะนอนยังไงจะเตรียมตัวยังไงแต่เนื่องจากการอยู่ด้วยคนกลุ่มใหญ่คนส่วนมากนะถ้ากฎระเบียบวัฒนธรรมเดิมเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็มาคุยกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทำไมต้องให้ผู้ต้องราชทัณฑ์นั่งเพราะผู้คุมมันน้อยมันจะได้มองเห็นนะแล้วก็เราก็มีจำนวนมากผู้คุมเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าสงสารไม่แพ้กับผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับราชทัณฑ์5ปีออกเขาบางทีอยู่ถึง60ปีอยู่ในต้องคุมอยู่ในสภาพเช่นกันก็อันนี้ผมก็อยากจะเรียนกว้างๆส่วนการปฏิรูปนั้นสิ่งหนึ่งผมน่าจะต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสิทธิ์หรือคนภายนอกเข้าไปอาจจะต้องมีผู้ตรวจที่เป็นคนภายนอกและสะท้อนขึ้นมาก็ผมคิดว่าผมพูดเสมอว่าดินแดนต่อไปนี้เป็นดินแดนของการสร้างโอกาสเป็นการสร้างคนเพื่อไปสร้างชุมชนสร้างครอบครัวและไปสร้างสังคมครับอันนี้ผมพูดโดยสรุปครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับก็คำถามสุดท้ายเชิญครับก่อนตอบถามสุดท้ายขอเมนชั่นไปสักครู่นะคะว่าสรุปคือคณะกรรมการข้อเท็จจริงที่ว่าสอบสวนเนี่ยยังไม่ได้มีวันเดทไลน์ว่าจะแถลงการเมื่อไหร่ถูกไหมคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปเรือนจำจริงๆจริงๆ mindset ง่ายๆเลยค่ะเราแค่ต้องเปลี่ยน mindset ว่าคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยค่ะเราไม่ได้ต้องการแค่จะลงโทษเขาอย่างเดียวแต่เราต้องการที่จะทำยังไงให้เขาเนี่ยเตรียมพร้อมกลับมาสู่สังคมด้วยในอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมพร้อมก่อนออกเรือนจำอาจจะช้าไปด้วยซ้ำก่อนหน้านั้นในระหว่างที่เขาอยู่ในเรือนจำทำยังไงให้เขาสามารถจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ในหลายประเทศที่เคยไปดูงานหรือว่าเคยไปศึกษามานะคะเขาก็ใช้วิธีการว่าอยู่ในเรือนจำเนี่ยปฏิบัติกับเขาเทียบเท่ามนุษย์ปกติค่ะไม่ต้องมานั่งเดินก้มยืนนั่งกับพื้นก้มหน้าลงไปเวลาคนเดินผ่านยกเลิกการตีตรวนแล้วก็ให้เขาได้รับอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มทุกอย่างเหมือนคนปกติฝึกอาชีพเขาอาชีพที่มันสามารถทำงานได้จริงในอนาคตเพื่อเขาใช้ชีวิตปกติ10ปี20ปีออกมาแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเดินงงๆว่าจะไปทางไหนต่ออันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะเตรียมพร้อมก่อนออกไม่พอเราต้องแนวหวานให้เขาอยู่ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเนี่ยเขาต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนมนุษย์คนหนึ่งตลอดเพื่อให้เขาออกไปเนี่ยออกไปเป็นมนุษย์ค่ะถ้าเราปฏิบัติกับเขาเยี่ยงสัตว์หรือไม่ใช่มนุษย์วันที่เขาออกไปเขาก็จะออกไปแบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความคิดอันนี้สำคัญค่ะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ mindset ค่ะแล้วก็ยินดีที่เห็นท่านรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะปฏิรูปเรือนจำค่ะเรามีความคิดอะไรที่ตรงกันนะคะคำถามที่3ค่ะในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมนะคะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะในคดีการเมืองกับนักโทษคดีการเมืองนักโทษคดีทางความคิดหรือผู้ต้องขังทางความคิดซึ่งตอนนี้มีหลายคนมากๆแล้วก็กำลังจะเข้าไปอีกหลายคนมากๆนะคะที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการควบคุมดูแลนะคะของกรมราชทัณฑ์ดิฉันก็ไม่ได้อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียใครอีกนะคะแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้สำคัญว่าจะเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองคนแบบไหนจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำหรือไม่
ขาจะเป็นคนดีคนเลวอย่างไรแต่มันสำคัญที่ว่ากระบวนการของกรมราชทัณฑ์ในการดูแลผู้ต้องหาในเรือนจำเนี่ยกำลังมองผู้ต้องหาเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่หรือเปล่าคะขอบคุณท่านประธาน